อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบผัดไทยเมนูเส้นที่เป็นที่รู้จักและชื่นชอบทั้งคนไทยและชาวต่างชาติวันนี้เรามีเมนูผัดไทยมันกุ้งห่อไข่มาแนะนำค่ะทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากเพียงแค่ใช้เครื่องปรุงผัดไทยตราโลโบก็ไม่ต้องเคี่ยวซอสผัดไทยให้เสียเวลาอีกต่อไปเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเทน้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่มันกุ้งผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นนำกุ้งสดลงจี่จนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ก่อนนำกระทะใบเดิมขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยลงไปผสมกับน้ำมันจากการจี่กุ้งเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นใส่หอมแดงสับและใช้โป๊สับผัดพอสุกจนเริ่มเปลี่ยนสีใส่เต้าหู้และกุ้งแห้งผัดให้เข้ากันใส่เส้นจันทร์ตามด้วยเครื่องปรุงผัดไทยตราโลโบผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วผัดต่อจนเส้นเริ่มสุกนุ่มใส่ไข่ไก่ตามด้วยถั่วงอกกุยช่ายและถั่วลิสงคั่วบุบหยาบผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วปิดไฟเตรียมไว้ต่อไปเราจะทำไข่สำหรับห่อผัดไทยกันค่ะใส่ไข่ไก่ลงในแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทส่วนผสมไข่ไก่ลงในกระทะที่ตั้งไฟเตรียมไว้กรอกไข่ไปมาให้เป็นแผ่นบางใส่ผัดไทยมันกุ้งที่เตรียมไว้ลงบนแผ่นไข่ห่อไข่ปิดผัดไทยให้สนิทจัดผัดไทยมันกุ้งห่อไข่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับถั่วงอกใบบัวโบกกุยช่ายมะนาวหั่นแว่นพริกป่นถั่วลิสงคั่วบุบหยาบและน้ำตาลทรายพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารผัดไทย1จานก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วเลยค่ะ